เคลื่อนย้ายถ่ายเทเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่ประกอบสมาชีพชอบนะก็อยู่แค่นี้จนกว่าจะสิ้นชีพตักใสแปลว่าจนกว่าจะตายไปเผาโดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วที่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าที่พระศาสดาใดๆพระองค์ไปล่วงรู้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์จะรู้ได้โดยง่ายสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้นู่นนี่นั่นสารพัดเยอะมากมายก่ายกองนั่นนะรู้แล้วก็ไม่ได้เก็บเอาไว้กับตัวเองเพื่อที่จะแนกแจกจ่ายให้กับมนุษยชาติในโลกใบนี้ได้รับรู้และถ่ายทอดถ่ายเทกันรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมีคำว่าพุทธสัตว์พุทธอะไรพุทธอะไรพุทธสัตวัตแหละนะเข้าไป26เข้าไปแล้วพุทธศตวรรษที่26ก็2600ปีนะว่าไปทำไมมีก็2600ปีทำไมใช่นะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าศาสนาอื่นๆก็ไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราถอยหลังไปนึกถึงพระศาสดาใดๆในโลกลองเสียว่าท่านมีอะไรในสิ่งที่ถือครองอยู่นั่นใช่ไหมผมว่าไม่มีอะไรนะนั่นคือพระศาสดาไม่มีอะไรถือครองนะมั้งล้มหายตายจากไปไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วมีหลงเหลืออะไรหรือเปล่าให้หยิบหรือจับต้องได้ผมว่าว่าไม่มีนะหรือแทบจะไม่มีมีแต่มนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดเก็บเอาไว้เก็บของใช้เก็บของใช้เอาไว้ก็นี่นะของพระองค์หนุนนี่นั่นของใช้ขี่ไม่มีขี่ชิ้นที่ว่าเนี่ยมีใครรู้บ้างไหมครับในโซนหรือว่าในกลุ่มที่เรียกว่าชาวมุสลิมมีใครรู้บ้างไหมครับว่าพระนบีมุฮัมมัดพระองค์ทิ้งอะไรให้กับโลกเป็นชิ้นเป็นอันได้สืบสานต่อมามีไหมครับส่วนด้านชาวคริสต์ก็เช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าทิ้งอะไรไว้ไหมครับนะมีก็กรุณาบอกหน่อยก็แล้วกันมันไม่สูญเสียเสียหายอะไรหรอกครับพระพุทธเจ้าที่นี่ทิ้งอะไรไว้หรือเปล่าผมไม่มีอะไรทิ้งไว้เป็นชิ้นเป็นอันนะนี่เป็นต้นนะครับมันก็บอกว่าถ้าถึงแม้ว่าจะมีมากแค่ไหนก็ตามก็หอบไปด้วยไม่ได้แล้วจะเก็บเอาไว้ให้มันหนักไปทำไมล่ะนั่นคือองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของพระศาสดาจะเป็นเช่นนั้นนะครับใช่ไหมล่ะใช่นะทีนี้พวกเราเจ้าค่อยดิไงไม่ใช่พระศาสดาทำงั้นได้ยังไงดิแม่เนี่ยก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้จะรู้และเข้าใจได้ยังไงทีเดียวว่าพระศาสดาพระองค์ไปล่วงรู้อะไรจะรู้ได้ไงเนี่ยแล้วอยากจะรู้ตามพระองค์ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้ก็ถอยหลังไปหาวิธีเอาเองพระองค์พูดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรเงี้ยในระหว่างที่มีพระวรกายทั้งหมดแหละมีพระชนชีพแล้วกันอย่างเงี้ยเป็นต้นลองถอยด้นไปหาสิครับ
โอ้ใครหาได้เมื่อหาไม่ได้ก็กลับมาเออพระองค์สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีไหมครับถ้าพระศาสดาพระองค์ใดสอนเรื่องให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะใช่ไหมครับใช่นะเออใช่นะนะหรือถ้าหากว่าพระศาสดาได้สอนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเล็กใหญ่แม่เก่าจนกระทั่งมาถึงมนุษย์มนาแล้วก็แล้วก็ตามไปเหยียบได้ทั้งนั้นนะพระศาสดาพระองค์นั้นมีไว้ทำไมล่ะครับใครไม่เหยียบแล้วจะตามลูกออกจะตามไปเหยียบเองดีกว่าถ้าสอนแบบนั้นทิ้งไว้ในโลกใบนี้ใช่ไหมให้มันจบไปเลยสิ้นเรื่องไปเอาเถอะถ้าหากว่าไม่สอนเช่นนั้นมนุษย์เนี่ยฉะไหนเราจึงมีสิ่งนั้นเข้ามาประกอบเป็นพิธีกรรมใดๆเพื่ออะไรมันคืออะไรก็ต้องขบคิดแล้วครับตอนนี้ใช่ไหมฮะต้องขบคิดไปมาพวกเราเจ้าควายไม่ยอมขบคิดก็เชื่ออย่างเดียวสิครับเชื่อพวกโง่ทันใดแล้วครับที่บอกว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่โอ้ยจะอยู่จุดไหนมนุษย์เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เพราะว่าไม่มีที่ยืนนะหาจุดยืนไม่ได้หรอกจะทำยังไงหรือใครจะว่าไงครับผมนะไหนใดๆก็แล้วแต่จะว่ากันจะว่ากันรูปแบบไหนก็ตามเกิดตามมีก็แล้วนะกลับมาถึงขออนุญาตรายงานหน่อยเมื่อเย็นวานนี้ก็เหน็ดเมื่อยล้าเนาะทั้งหมดเดินทางนะครับขาเดียวนะ352กิโลเมตรจากกรุงเทพสภาพนั่งเกล้าไปถึงจุดปลายทางที่เดินทางไป352กลับ352เหมือนกันโอ้ยเวลาเดินทางหนักข้อดีนะเมื่อวานนี้ยังสามารถที่จะเอารถตู้เข้าไปได้ปกติจะเข้าไม่ได้ก็เลยตัดสินใจรถตู้คุณดำเป็นพาหนะไปเออผ่านตลอดดีเหมือนกันเมื่อรถตู้เข้าได้แล้วก็ต่อไปอนาคตเชื่อว่ารถเก๋งน่าจะเข้าไปได้นะครับ เดิมเนี่ยไม่มีทางเลยนะต้องโฟร์วีลไดรฟ์อย่างเดียวนะครับแต่มาปิกอัพก็พอได้ที่เนี่ยฝนตกไปไม่ได้หรอกครับถ้าฝนตกยอมเลยครับผ่านไม่ได้แน่นอนก็ดีก่อนที่เข้าถึงสู่พื้นที่หมู่บ้านคริสตีล่างนะครับฝนมันตกก่อนนั้นจะประมาณ 4-5 วันใช่ไหมมันก็ทำให้พื้นดินแห้งใช่ไหมมันก็โอเคนะเมื่อวานนี้ได้อะไรมา เมื่อเวลาไปถึงตั้งใจไว้เต็มที่ว่าเลือดที่ชาวบ้านจะมานะรวมทั้งเด็กนักเรียนด้วยรวมแล้วประมาณ83หรือ84คน83คนมาเข้าจริงๆ21คนทำติดขัดอะไรเด็กนักเรียนไปบวชเนนมันเป็นช่วงเวลาปิดเทอมคาดไม่ถึงนะฮะก็คิดว่าได้แต่แล้วเท่านั้นเพราะเราถือว่าเราไปให้ไม่ใช่เราไปเอาใช่นะ
21คนแต่คนผู้หลักผู้ใหญ่นะกลางคนขึ้นไปโอ้ยข่าวพราวลุงออกจะลงพื้นที่เยียวยารักษาในวันเดินผ่านยอดเขาเลยนะครับถึงเวลาเดินจะเดินเฉพาะเดินนะ 5-6 ชั่วโมงจะร่างกายมาให้ลุงออกสัมผัสด้วย2มือเปล่าและ1ปากแปลว่าพื้นฐานที่ทำมาก่อน2ครั้งลงพื้นที่ก็ฮือฮาเหมือนกันนะครับก็แปลว่าปากต่อปากนั่นเองนะครับก็ถือว่าได้ไปให้ส่วนมากได้รับสารตะกั่วได้รับสารหนักเข้าสู่ร่างกายนะครับปวดครับปวดเข้าไปถึงกระดูกแดงกระดูกดำมนุษย์เรามันเจ็บปวดมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับไม่สองมือเปล่าเนี่ยทำให้หายเจ็บปวดได้โดยง่ายโดยไวนะเจ็บปวดมึนชางงเบลอเนี่ยครับเจ็บปวดมึนชางงเบลอสองมือเปล่าเนี่ยช่วยได้จริงๆนะครับก็โอเคฮะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อเวลาเขาหายเจ็บปวดรวดร้าวเขาก็ต้องมีเรี่ยวแรงแข็งขันไปประกอบสมาชีพชอบได้ตามเกิดตามมีตามสถานที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่ในธรรมชาติก็หาธรรมชาติแหละครับก็อยู่กินหลับนอนก็ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไปคนอยู่ในเมืองในนาอยู่ในตึกรามบ้านช่องก็อีกรูปแบบหนึ่งในการอยู่อาศัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครคุ้นเคยที่ไหนอย่างไรก็โอเคนะแต่ขออย่างเดียวว่าเรี่ยวแรงแข็งขันไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพหมดนะครับนะหนักจริงๆครับเรื่องนี้หนักจริงๆหนักมากเด็กๆอายุ7-8หัวยังปวดเนื้อปวดตัวไปซะทั้งหมดโอ้เรื่องนี้จะไปเรียนหนังสือได้หรือเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ยกยาก็ใช้ไม่ได้นะครับยาแก้ปวดเนี่ยเอาไม่อยู่เลยกินไปแล้วสุดท้ายก็ตับไปไตไปโอ้ยมันหนักหนาสาหัสกันจริงๆครับเรื่องนี้โอเคเมื่อสรุปเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาไปช่วยครับไปให้ทุกเรื่องอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มไม่มีเฉพาะอย่างเดียวยาที่เขาว่ารักษาโรคมีแต่สองมือปากเปล่ากำหนึ่งปากไปกำจัดอาการของโรคที่เขาว่านั้นให้ไหมต่อไปมันเลิกพูดแล้วนะคำว่าปัจจัย 4เนี่ยก็สั่งสอนกันมาเยอะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรกันที่อยู่อาศัยนี่ปัจจัย 4ยารักษาโรครู้จักลุงออกยุคนี้สมัยนี้นะฮะไม่มีคำว่ายารักษาโรคครับตัดทิ้งไปเลยยารักษาโรคตัดทิ้งไปเลยต้องกลับมาใช้คำว่าอาหารเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นเลือกสรรอาหารกินเนี่ยก็อาหารใดๆอะไรที่มันเป็นมาเป็นไปโดยธรรมชาติกินตัวนั้นนะครับกินแบบธรรมชาติมะม่วงเขามากินสุกๆดิบๆนี่แหละครับกินแบบธรรมชาติไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไปย่อส่วนใดๆใช่ไหมฮะก็ผลไม้รากไม้ใบไม้นี่แหละครับรากไม้จะเป็นเผือกเป็นมันธรรมชาติทั้งนั้นนะครับผมว่านะนะผมกลับมองเห็นแล้วว่า ถ้าหากว่ากลับมาใช้อาหารการกินในรูปแบบธรรมชาติโดยที่อย่าเอาเคมีหรืออย่าเอาวิทยาศาสตร์เข้าตัวเนี่ยนั่นนะฮะสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงสืบไปครับใครเข้าใจเรื่องนี้ได้ก่อนจะเป็นอายุเริ่มต้น20ก็แล้วครับทุกวันนี้เด็ก7-8ขวบก็เจ็บปวดแล้วนะเอาไงล่ะทีเนี้ยโอ้โหไม่เข้าใจก็เล่นแต่เคมีเข้าไปสุดท้ายการเจริญเติบโตก็ไม่สมส่วน
นะเติบโตก็เป็นบอนไซบอนไซบันไซบอนไซเสร็จเนาะไม่สมส่วนร่างกายไม่เจริญเติบโตหรือว่าร่างกายไม่เจริญไวตามที่มันควรจะเป็นเพราะเคมีเข้าก่อนแล้วเคมีนี่เข้ามาตั้งแต่นู่นอยู่ในท้องแม่เกิดมาเจอเคมีก่อนแล้วปีนี้จะหยุดสักทีนึงครับบรรดาท่านที่นักสาธารณสุขทั้งปวงนะครับถ้าหากว่าไม่กลับขั้วความคิดใหม่นะไปไม่รอดแน่นะครับเอาไว้ทราบไว้ไปไม่รอดแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกเอาไว้แบบง่ายๆสบายสบายเนาะกลับมาถึงไปมานะกลับมาในเรื่องราวที่บอกว่าต้องถามตนถามตัวเองนะใช่ครับว่าชีวิตมันคืออะไรกันแน่อย่าลืมนะว่าณวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะบอกกับไปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีคนถามนะในหนังในละครที่ดูกันชีวิตก็ได้ยังไงโทษชีวิตมันคืออะไรโอ้ยังไม่ตอบไม่ได้นะครับแต่พระองค์เข้าใจในเรื่องราวของชีวิตทั้งหมดก็คงจะตอบได้นะแต่ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนนะมาบอกเล่า90สู่ผู้ถามชีวิตคืออะไรไม่รู้จะใช้ภาษาไหนอะมาตอบให้คนถามได้รู้ผมว่านะยุคนู้นสมัยนู้นไม่มีภาษากันแล้วที่จะมาเล่าให้ฟังยุคนี้สมัยนี้ลุงออกอยากจะบอกว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ลองค่อยพินิจพิจารณาครับผมเอาอย่างเช่นผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยผมไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่ผมเคลื่อนไหวผมโยกหน้าโยกหลังถือว่าเคลื่อนไหวนะครับใช่นะใช่นะเคลื่อนไหวแต่ถ้ามันนิ่งเป็นตออยู่เนี่ยไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยเนี่ยเหมือนปูนปั้นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ชีวิตนะอย่างทางลึกไปอีกทีหนึ่งคำว่าเคลื่อนไหวคือหัวใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับนั่นนะเคลื่อนไหวใช่นะไม่รู้นี่ถ้าใครถามผมชีวิตคืออะไรผมตอบว่าเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ใช่ไหมโอ้ใครจะตอบอย่างอื่นเชิญสิครับทีนี้ไม่รู้ที่เราดูพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกก็มีคำถามขึ้นมาก็ดึงไฮไลท์มาก็นั่งดูกันพอสมควรบัดนี้ครับก็ให้เห็นพระองค์ตอบคนถามแต่หลุดไปเรื่องอื่นก็คือเรื่องของหลุดไปในเรื่องของอะไรตอบในเชิงหลงโลภโกรธโกรธรอบหลงไปอะไรทำนองนั้นครับโมหะโทสะอะไรต่างๆนาไปชีวิตแล้วก็ชีวิตของสัตว์ของมนุษย์ก็ไปรูปแบบนั้นไปแล้วนะมันเป็นยุคใหม่มันเป็นยุคนี้นะฮะ 2,600 ปีก็คือแบบนั้นแบบนั้นก็แล้วกันแล้วก็นำเอาสิ่งนั้นนะขมวดเข้ามาร่วมกับประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านแต่ละคนประสบการณ์ตรงของชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนเข้ามาบูรณาการกันให้ได้วิธีการก็ง่ายๆครับเรามีหลักอยู่ง่ายๆว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ให้อยู่ก่อนมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องมีคำว่าสัมพันธ์กันร่วมงานเดียวกันร่วมกิจกรรมท
ทำอะไรก็สักอย่างก็ว่านไปแปลว่ามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการงานในฐานะอะไรต่ออะไรก็ว่ากันต่ออย่างเงี้ยเมื่อเรารู้เข้าตรงนี้ก็แปลว่ามันต้องแชร์ประสบการณ์กันและกันต้องแชร์เพราะแต่ละคนแต่ละหน่วยของชีวิตมันเกิดมาต่างพื้นที่ต่างภูมิอากาศมันก็รับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันรู้เห็นแตกต่างกันจนถูกความกดความแรงความชื้นหล่อหลอมความเป็นชีวิตของแต่ละชีวิตในโลกใบนี้แตกต่างกันเพราะนี่คือความไม่เหมือนกันความรู้สึกความนึกคิดมันก็ไม่เหมือนกันเมื่อเวลามันเกิดความรู้สึกความกดความดันความชื้นของอากาศความร้อนมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเนี่ยเมื่อเริ่มต้นจากคำว่าความรู้สึกไม่เหมือนกันความนึกคิดมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยต้องหยุดนี้ให้ได้ครับต้องจำแนกให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่ฉะนั้นแล้วมันจะลำบากมันชีวิตจะใช้ชีวิตยากขึ้นถ้าเข้าใจสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยครับครับนะๆๆฝากไว้เพราะว่าอนาคตผมจะรู้ทันทีว่าคนที่ใช้ชีวิตยากยากทุกวันเนี่ยอนาคตเนี่ยจะลงสุขภาพหนักเลยครับหนักมากเลยครับนะเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายๆเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำปัจจัยสี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่อยู่อาศัยขึ้นห่มอะไรอาหารยารักษาโรคเราตัดทิ้งไปแล้วยาชีวิตอยู่กับยาเนี่ยยุ่งนะพี่เอาจริงๆหรือใครจะว่าไงชีวิตของแต่ละคนนะอยู่กับยาเคมีที่กินแล้วอยู่นี่ยุ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปชีวิตจะใช้ง่ายขึ้นเยอะอย่างนี้เป็นต้นลองเอาหลักนี้มาใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาใหม่ดูสิครับเราจะรู้ว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นจะเคลื่อนที่ไปไหนไปทำอะไรกับใครมันทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะมีคำว่ากับใครนะใช่นะหรือคิดว่าทำคนเดียวได้เอาก็ได้ก็ทำไปทางนั้นแต่โดยเนื้อแท้มันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วทำคนเดียวเนี่ยมันน่าจะได้นะเช่นเดินลุงทุ่งคนเดียวเนี่ยจะไปปลูกผักปลูกหญ้าทำอะไรคนเดียวได้นะได้กลับมาบ้านเลยคนเดียวได้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมาอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆต้องรับให้ได้ครับมันถึงจะปรับเข้ากับคนอื่นได้อย่าไปตั้งความหวังโดยเด็ดขาดว่าคนอื่นเขาจะปรับเข้าหาเราอย่าตั้งความหวังถ้าได้ก็ดีแต่จะตั้งความหวังถ้าตั้งความหวังเนี่ยมันจะชีวิตมันจะยากขึ้นเราหวังเขานะไม่ต้องตั้งความหวังว่าเขาคนอื่นใดจะช่วยเราแต่ถ้าเขาคนอื่นเรานั้นมาช่วยเรามันก็สุดยอดของคุณงามความดีร่วมกันนะนี่เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันนะครับสร้างสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคนสองคนในเบื้องต้นสามคนถัดต่อมาสี่คนกระจายไปเรื่อยๆมันก็เป็นหมู่คณะเป็นชุมชนแต่มันก็เกื้อกันไปหมดแล้วก็ผ่องถ่ายกับกันรุ่นสู่รุ่นต่อไปเรื่อยๆอย่าให้มันขาดรุ่นนะเพราะว่ามนุษย์มันเขาบอกว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้มันมีแพร่พันธุ์ไงมันขาดไปขาดรุ่นไปมันไม่รู้จะทำไงต่อสุดท้ายก็ตัวใครตัวมันเนี่ย
เอางั้นเหรอใช่มันอยู่ไปอยู่ไหนก็ได้ก็แตกสารสั่นเซ็งกับตัวใครตัวมันอ่ะก็ลืมญาติลืมพี่ลืมน้องต่อมันมักจะเป็นเช่นนั้นนะก็เป็นญาติมีญาติใหม่มีเพื่อนบ้านใหม่อะไรก็โอเคนะแต่พงศาคณะญาติมันมีที่มานะครับแต่ท่านแต่ละคนมันมีที่มามันพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าที่มามันมีที่มาทุกท่านทุกคนมันต้องอยู่ไหนก็ได้อ่ะอยู่ต่างประเทศก็นึกถอยหลังหาที่มาสิครับถึงแม้ว่าตัวเองจะมาไม่ได้ก็นึกย้อนโอ้โหแค่นึกย้อนมันได้หมดเลยนะเกรงว่ามันจะไปหลงไหลกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเราก็เฮ้ทั้งเมาทั้งใดๆนะก็เลยไม่ได้นึกถึงเบื้องหลังก็คืออดีตที่เป็นที่มาก็ปัจจุบันก็เมาเฮ้มุ่งแต่จะไปข้างหน้าคนพวกนี้นะฮะชีวิตจะยุ่งยากในอนาคตนะครับมันจะมาลงตัวสุขภาพสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเวลาถึงขั้นสุขภาพแล้วมันถึงขั้นช่วยตัวเองไม่ได้ตรงนั้นนะจะอาศัยผู้อื่นช่วยมันก็ไม่รู้นะในความเป็นส่วนตัวเนี่ยผมว่านะทั้งหญิงหรือชายผมว่านะความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีใครมาแต่ต้องนะนะมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นก็ลองใคร่ครวญดูสิว่า ตั้งแต่คำว่าชีวิตคืออะไรผมก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะคำว่าเคลื่อนไหวต่อเคลื่อนที่ทีนี้ในกรอบใหญ่ๆโลกใบนี้ทั้งใบมันทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นโลกใบนี้ก็มีชีวิตดาวทุกดวงน่ะนั่นนะฮะต้องมีสภาวะของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ทุกดวงใดๆที่อยู่ในดาวดวงนั้นส่วนนั้นก็ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตามเห็นไหมครับลองจินตนาการเล่นๆพอเวลาเข้าใจกรอบเบื้องต้นเนี่ยมันจินตนาการไปได้หมดนึกย้อนถึงแม้ว่าไม่เห็นกับตาแต่มันอยู่ในวังวนของคำว่าสมาธิสุดท้ายมันจะมาลงที่สมาธิทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นจะรู้ได้โดยสมาธิของเราเห็นไหมสมาธิจิตมันมหัศจรรย์มากไปร่วงรู้สิ่งนั้นได้โดย โดยศักยภาพภายในของแต่ละคนของแต่ละคนนะผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมว่านะพระศาสดาแต่ละพระองค์จะรู้นะจะรู้แน่นอนนะถ้าไม่รู้ตรงนั้นพระองค์จะเอาสติปัญญาไหนมาสั่งสอนผู้คนในยุคสมัยนู้นถอยหลังไปกี่ปีมาแล้วในยุคสมัยนี้ความรู้วิทยาการของโลกมันมากมายเยอะมากจนกระทั่งความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในเชิงธรรมชาติธรรมดามันจะเปลี่ยนแปลแปรปรวนเป็นเรื่องของชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ไอ้ตรงนี้นะครับสุดท้ายวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้ในการที่มาประคับประคองชีวิตหรือให้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้อยู่ดีมีสุขวิทยาศาสตร์มันได้แค่ความสะดวกและความสบายได้แค่สะดวกสบายพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่สามารถช่วยได้มันก็ทำให้ร่างกายอึดอัดติดขัดไปซะทั้งหมดเช่นเจ็บปวดมึนงงเบลอชายโศกเศร้าอาดูอยู่คนเดียวก็หงุดหงิดอึดอัดคุยกับใครก็อ้าปากไม่ได้พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมจะฟังใครพูดก็หูทึบหูหนวกหูหนักหูไปหมดผมก็จินตนาการไปข้างหน้าไปเรื่อยชีวิตผมไม่เป็นอย่างนั้นผมว่า
นะร่างกายผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น100ปีนี่ผมทำงานได้สบายสบายอยู่หลับตาพูดยืนพูดนั่งพูดเดินพูดไปแล้วแต่วันเวลาสถานที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันคงจะนะเออไหวไหมครับไปมาแล้วพอที่จะจับต้นชนปลายคุยกันนู่นนี่นั่นอีกครั้งนึงฮะสรุปไปคริสติล่าเมื่อวานเนี่ย ที่หลายท่านก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของจะเป็นปัจจัยก็ดีนะครับปัจจัยยังใช้ไม่หมดครับที่ท่านให้มาเนี่ยมันใช้ไม่หมดมันเหลืออยู่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องส่งมานะครับไม่เดือดร้อนวันต่อไปรู้สึกนู่นนะทั้งต่อไปนะครับแต่ละท่านแต่ละคนก็มีภารกิจไป มันต่อไปจะลงพื้นที่ก็วันที่27-28พฤษภาประมาณนั้นวันที่16พฤษภา17พฤษภาเนี่ยจึงจะรู้ในเบื้องต้นจะรู้ว่าจะลงพื้นที่วันไหนกันแน่นะครับก็ต้องหลังเด็กนักเรียนเปิดเพราะว่าตอนนี้เด็กนักเรียนมันปิดเมื่อเขาปิดแล้วเด็กๆก็ไม่มานะก็มาตั้งเป้าไว้80กว่าคนมาก็21คนเองนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ได้รับสนับสนุนมาก็ยังคงเหลืออยู่ในการที่จะมาดูแลเรื่องของเลือดเจาะหนึ่งครั้งหมดไป400นะครับต่อคนนะฮะต่อคนเนี่ยก็โอเคก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบชุดต่อไปครั้งต่อไปก็นู่นประมาณก็แล้วกันวันที่27-28 29 3วันเนี่ยพฤษภาในครั้งต่อไปนี่จะเป็นครั้งที่สำคัญแหละเด็กนักเรียนก็เชื่อว่าคุณจะครบองค์เพราะว่าเป็นวันที่เขาเปิดเทอมแล้วเนี่ยส่วนคนทำงานคนผู้ใหญ่ก็แล้วกันผู้ใหญ่ก็จะส่วนที่เอาเลือดมาแล้วก็จะเอาด้วยอีกทีนึง นะก็มีผู้ที่ไม่รู้เรื่องคุณมาเรื่องราวของสุขภาพอย่างเดียวก็โอเคนะก็ได้รับอานิสงส์จากท่านก็แค่จบข่าวนะเรื่องของที่ไปงานเมื่อวานเนี่ยหมู่บ้านคริสติล่าครับ ผมคงไม่อธิบายมากกว่านั้นหรอกเออมันมีส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเราไม่พูดเด็ดกว่าแต่พูดไปผมก็ขยายผลไปไม่อยากจะให้แตกประเด็นทำให้ ตัวเองไม่อะไรไม่เข้มข้นพอถ้าแตกประเด็นไปมันจะกลายเป็นไปพูดเรื่องเขาซะนี่ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดรู้เรื่องเขาอะได้แต่จะไปพูดเรื่องเขาดีที่สุดไม่รู้ง่ายหน่อพูดก็พูดอยู่กับตัวเองพูดเรื่องเขาพูดอยู่กับตัวเองอย่าไปพูดกับใครโดยผู้ยิ่งสิที่เห็นว่าไม่ดีทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นผมเลยเนาะอีกหนึ่งนอกจากจะมีคำถามว่ายืนยันนะฮะแม้แต่พระศาสดายังมีคำตอบนะว่าชีวิตคืออะไรรู้ป่ะแต่รู้ว่าชีวิตจะดำเนินอย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยให้มีความสุขกายใจโอเคนี่เป็นหน้าที่ของพระศาสดาจะให้ไว้สอนผู้คนนะครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบนะครับผมไม่ทราบว่ายังไม่มีใครตอบนะเพราะว่าผมตอบได้นะชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองผมตอบก็ตอบว่าเกิดเองเกิดได้ไงมันเกิดเองชีวิตเป็นอะไรเมื่อกี้ชีวิตคืออะไรชีวิตมันเป็นยังไงชีวิตมันเป็นยังไง
มันเป็นยังไงชีวิตเกิดมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะอย่างเงี้ยธรรมชาติมันคืออะไรต่อโอ้แต่ธรรมชาติมันเกิดยังไงกันธรรมชาติมันเกิดเองเพราะฉะนั้นชีวิตมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันก็ต้องเกิดเองจะจะให้ใครมาสร้างชีวิตไม่มีหรอกครับอย่าไปหวังพระเจ้าสร้างชีวิตอย่าไปหวังครับนะฮะอย่าไปหวังนะนะนะแต่มนุษย์ทุกคนท่านผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรู้ตัวเองนะทีเนี้ยมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเลยครับนะก็กลับมาหาตัวเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ตัวเองทั้งหมดเงี้ยพอได้ไหมครับกลับมาเงี้ยกลับมาคิดอย่างเงี้ยวิธีคิดง่ายๆหลักการไม่ใช่หลักการหลักการคิดไอ้คิดขามายังไงแล้วคิดขาไปต่ออย่างเงี้ยมาก็คืออดีตเนาะคิดขามาการที่จะรู้ขามายังไงก็ต้องคิดย้อนกลับมันจึงจะรู้มันเหมือนกับอย่างเงี้ยฮะถ้าจะเทียบดูนะครับลองฟังรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะอธิบายสิ่งนี้ให้ฟัง อันนี้จะเล่าเรื่องของวิชาฟิสิกส์ให้ฟังตื้นๆเอาไว้ตื้นๆเบาๆสบายๆนะครับเอาเรื่องรถคันหนึ่งไปแล้วกันถ้าเป็นรถยนต์เนาะรถยนต์มันก็ใช้เครื่องยนต์ก็ต้นกำลังต้นพละกำลังต้นกำลังเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าข่ายทางด้านธรรมชาติเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะพูดจะให้มันเข้าข่ายของธรรมชาติรถคันหนึ่งเป็นเกวียนก็ได้ก็มีวัวมีควายลากเกวียนนี่เรียนธรรมชาติมาแล้วนะครับจะอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์เล่นครับลองดูนะมันจะเข้ากันได้ไหมเอารถม้าดีกว่าเอารถม้าได้รถคันหนึ่งกับม้าตัวหนึ่งถ้ารถคันหนึ่งมันอยู่เฉยพอเวลามาใส่ปุ๊บม้าก็ลากรถม้ามันลากรถไปแต่รถทีเนี้ยมันก็ดึงม้าทีเนี้ยดึงม้าย้อนถามนะครับก็แปลว่าคนนั้นจะบอกว่าคิดขาไปและขากลับด้วยนั่นแหละครับคิดไปอนาคตคือม้ามันวิ่งไปข้างหน้าอนาคตเห็นไหมไอ้ตัวรถนะมันเป็นอดีตมันอยู่ข้างหลังม้าเนี่ยนะพอได้ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดึงม้าไม่ให้วิ่งไปข้างหน้าโอเคไหมทีนี้ม้าก็พยายามเหลือเกินที่จะใส่กำลังเต็มที่กำลังม้าเนี่ยดึงรถสุดท้ายมันก็ดึงไปได้นะดึงไปได้ตามแรงมันแรงมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นแต่สุดท้ายรถกับม้าทีเนี้ยม้าก็หมดแรงเห็นไหมม้าหมดแรงโอเคนะแต่รถเนี่ยมันยังคงมีแรงมันอยู่ถามว่าแรงนี่คือแรงแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงอยู่กับตัวรถแปลว่ารถจอดนิ่งๆเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงอยู่ส่วนม้ามันเคลื่อนที่แนวราบนั่นแหละก็คือถ้าหากว่าเป็นแรงก็แรงหนีศูนย์กลางก็ว่าได้แรงหนีจุดที่มันดึงกันนะแรงหนีจุดที่มันดึงมันดึงช่วงไหนมันช่วงตอนวินาทีจะขับเคลื่อนเนี่ยครับมันดึงตรงนั้นเห็นไหมครับมันดึงอยู่จุดที่ม้ากับรถมันจะเคลื่อนที่โอเคไหม
ผมใช้คำว่าถ้าพูดถึงว่าพลังงานทีนี้ไอ้รถเนี่ยมันก็เจอพลังงานศักดิ์ดึงเหนี่ยวไว้ในทางโลกโอเคไหมครับส่วนม้ามันก็เล่นใช้พลังงานจนเนี่ยมันไปทางราบไอ้พลังงานจนเนี่ยมันต้องอาศัยพลังงานศักดิ์เป็นตัวอะไรเป็นตัวส่งมันพลังงานศักดิ์ของม้าตรงไหนก็คือตีนม้าเนี่ยตีนม้าหรือเกือกม้ามันขดดินเนี่ยนะมันตะกุยดินนั่นแหละครับนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้พลังงานที่มันยิ่งใหญ่จริงๆก็คือพลังงานศักดิ์นะครับเนี่ยไปมาก็เป็นพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องของไอ้เจ้าชีวิตของเราก็เหมือนกันนะทีชีวิตของเราชีวิตมันเกิดได้อย่างไรเกิดเองเพราะนั้นเกิดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรถ้าถามผมนะนี่เมื่อกี้พูดถึงพลังงานศักดิ์พลังงานจนนะผมว่ามันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพลังงานสองตัวเนี่ยครับพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมันเป็นยังไงโอ้ไม่รู้เกิดมาทำไมลุงหลอกเนี่ยเกิดมาต้องสอแสวงหาภาษาเนี่ยมาให้ชาวโลกเขาคุ้นคิดสอแสวงหาภาษามาให้ชาวโลกเขาคุ้นคิดชาวโลกเขาคิดในเรื่องการประกอบอาชีพชอบไม่พอมันนั่งคิดพวกนี้อยู่ใช่ไหมเออคิดกันประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพไปในส่วนนั้นก็ต้องบอกไงส่วนเนี้ยขณะนี้มันสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยนี่ทำงานอยู่เออท่านจะอยู่ในประเทศไทยดีกว่าหรือว่าทำก็คงจะไม่ถึงขั้นหนักหนาซากันมั้งคงทำให้หมดทุกคนส่วนมากก็พักผ่อนนะส่วนมากก็อยู่ในวาระที่ไม่น่าจะทำอะไรเป็นเรื่องราวสักเท่าไหร่คนที่ประกอบอาชีพชอบก็ต้องทำกันไปเป็นวาระของมันทีนี้ทำไมลุงหลอกต้องมานั่งคิดพวกนี้เพื่อใครก็เพื่อทุกคนแหละเนาะถ้าเข้าใจดีใช่ไหมฮะพอเวลาเข้าใจสองพลังงานศักดิ์พลังงานจนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะชีวิตผมบอกศักดิ์ง่ายขึ้นเยอะเยอะมากเลยแต่ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจง่ายๆหรอกครับไอ้แค่ม้ากับรถเมื่อกี้เนี่ยรถกับม้าเขาเนี่ยไอ้ม้าจะดึงไม่หน้ารถดึงม้าถอยหลังเนี่ยนะแต่มันจะดึงถอยหลังได้ยังไงวะเนี่ยใช่ไหมถ้าคนไม่หยุดคิดเนี่ยเออพอที่สุดแล้วม้าก็หมดกำลังหมดแรงไปสุดท้ายก็สู้พลังงานศักดิ์ไปนะพลังงานศักดิ์มันเหนือกว่าเพราะว่าไอ้ตัวม้ามันก็มีที่มันไปแนวราบพลังงานจนก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขพลังงานศักดิ์ว่าตีนม้ามันก็เหยียบพื้นดินอยู่เนี่ยพื้นดินตรงนี้มันก็ส่งเข้าไปในศูนย์กลางของโลกก็คือโลกที่มันเป็นพลังงานศักดิ์เพราะนั้นพลังงานศักดิ์จึงเหนือกว่าพลังงานที่มาจากแนวดิ่งเนี่ยมันจะเหนือกว่าพลังงานจนถามว่าใครล่ะครับที่จะทําให้พลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจนได้คนนั้นนะก็คือผู้ที่จะขับเคลื่อนเคลื่อนถ้ามันอยู่ในตัวเองเนี่ยมั้งกับพนักงานสัมพนักงานจนตัวเองเนี่ยถ้าใครรู้ว่าตรงเนี้ยได้มันจะขับเคลื่อนตัวเองได้ไปไหนได้สะดวกสบายง่ายได้ไม่มีปัญหาไม่รู้ลุงหมอเข้าใจเรื่องนี้กันเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมั่นมาเข้าถึงด้วยนะแล้วเขาไม่ถึงจะหลับตาเล่าให้ฟังได้ไงเออนี่มาถึงตรงนี้บอกตามตรงนะสงสารท่านที่อยู่หน้าจอนะจะคิดยังไงได้แต่ผมก็สรรหาภาษาที่จะมาสื่อให้เข้าใจอยู่โอเคนะครับเนี่ยผมเข้าใจในรูปแบบที่มันหนึ่งมันมิติของโลกอ่ะมันเข้าใจในรูปแบบของมิติของโลกโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองเนี่ยพลังงานทั้งหมดมันจะถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลาง
นั่นแหละเขาเรียกว่าพลังงานสารแต่เวลามันหมุนนี่มันหมุนอย่างนี้ฮะหมุนนะฮะพอเวลาหมุนปุ๊บกลายเป็นพลังงานจดนี่เอาสุดท้ายก็ดูดสู่พลังงานสักโอ้ยอมอย่าคิดมันง่ายนะครับจะบอกให้ทราบนะครับส่วนที่เขาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันก็บอกว่าพลังงานด้วยนะมันเป็นแรงนะพวกนั้นเป็นพวกแรงไม่ทั้งหมดเป็นแรงไม่ใช่เป็นพลังงานมันเป็นแรงมันเป็นกลายเป็นแรงไปสรุปคือพลังงานมันซ่อนอยู่ในแรงก็ว่าได้โอ้หนักแต่ผมเข้าใจตรงนี้เพราะเชื่อมันว่าเข้าถึงพลังงานที่ว่านี้จึงนำมาใช้ส่วนตัวได้ในทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นเจ้าพลังงานตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยเวลามันขับเคลื่อนปุ๊บเหมือนเช่นผมทำมือเงี้ยมันเป็นพลังงานจนนั่นเองด้วยออกข้างๆหรือไม่แต่ขึ้นลงก็ ก็เป็นพลังงานจนหมดคือจนกับสัตว์มันมิกซ์มันสัมพันธ์กันแล้วมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนครับสภาพสภาวะนี้มันก็อยู่ที่อาการิโกอย่างเดียวครับไม่มีทางด้านอื่นต้องรู้ภาพสภาพสภาวะของว่าอาการิโกเอหิปัสสุโกโอปัญญิโกปัจจตังเรื่องนี้มันจะรู้เฉพาะตัวตนเฉพาะเท่านั้นเองเฉพาะมากๆเลยเรื่องนี้นะหมายว่าพอรู้หรือว่ารู้แล้วก็เข้าใจท่านที่รู้ฟังทันคิดตามและเข้าใจกลุ่มที่รู้และเข้าใจเนี่ยครับบอกให้ทราบไปพ่อผ่านหน้าจอนะครับผมเชื่อมั่นเกินว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนถ้ารู้และเข้าใจนะในวันนี้นะรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังหลับตาเล่าให้ฟังเนี่ยรู้และเข้าใจผมเชื่อมั่นว่าท่านชาติสุดท้ายแน่นอนทีนี้คนที่มีภาพภาวะเป็นชาติสุดท้ายนะฮะการดำรงชีพเนี่ยคิดอะไรทำอะไรมันจะเป็นกอบเป็นกำมันจะได้มาซึ่งทรัพย์สินคานอันประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้แล้วก็ของเก็บจะได้ตรงนี้เราไม่พูดคำว่าความว่ารุ่มรวยนะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บในส่วนตัวแปลว่าพวกส่วนตัวสบายเลยถ้าชีวิตนี้ไม่ต้องอะไรอยู่ไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครมาใช้ประมาณนั้นใช่ไหมฮะไม่ต้องอาศัยที่อยู่ที่นอนบ้านใครมันมีที่อยู่เป็นการส่วนตัวนะอิสรภาพก็จะเกิดขึ้นในส่วนตัวตนก็จะรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบมีเสรีภาพขึ้นก็แปลว่าในกระบวนทัศน์หรือว่ากระบวนการขบคิดพิจารณาเนี่ยมันก็จะลงตัวได้มันนิ่งไงของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทั้งหมดรวมเรียกว่าทรัพย์สินคานใครจะบอกว่ารวยก็ช่างนะครับผมใช้คำพูดคำเดียวว่าทรัพย์สินคานนะครับเนี่ยพอเวลารู้สิ่งเหล่านี้นะมันก็จะดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะสุดท้ายต่อมาก็จะมาเรื่องของสุขภาพก็จะแข็งแรงไปเรื่อยนะครับอายุจะยืดยาวยืนนานเนี่ยเพียงแค่ฟังผมเล่าเนี่ยรู้และเข้าใจตามมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าอายุจะยืดยาวอีกนานเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะเป็นได้ไงในเรื่องจะมีทรัพย์สินขาดเกิดก็ปัญญาไงสติปัญญามันจะเกิดไม่มีการขบคิดนู่นนี่นั่นต่อไปต่อยอดได้ไงถ้าเข้าใจที่บอกไปรู้และเข้าใจที่เล่าให้ฟังรู้และเข้าใจที่เล่าให้ฟังมันจะมีพลังมันประหลาดมากนะประหลาดจริงๆครับเรื่องนี้นะสิ่งนี้นะที่อยากจะหยิบยื่นให้กับทุกคนที่อยู่หน้าจอจะเป็นเพศพ่อเพศแม่นะจะอยู่ในวัยไหนก็เพศพ่อเพศแม่ทั้งนั้นใช่ไหมครับลองนำมาใคร่ครวญดูให้มันหลังจากว่างเว้นการงานที่มันค่อนข้างจะเร่งรัดในชีวิตประจำวันเนี่ยถอยหลังมาลองเล่นกับสิ่งเหล่านี้เล่นๆแล้วมันจะรู้มันปิ้งเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องของเมื่อเวลาประสบพบเหมาะใน
ในการคิดอะไรพวกนี้มันจะปิ้งแป้งมันเองครับมันสรุปเองสรุปเองนะโอเคมันก็จะมีรูปแบบเป็นเช่นที่ว่านี้แหละครับพอไหวนะพี่นะเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะเริ่มดูแล้วนะครับว่ามีกี่พระองค์อยู่หน้าจอวันนี้ครับปืดปืดปืดดูสิมีกี่พระองค์อยู่หน้าจอเนี่ยแปลกพอไหวนะพี่นะเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะเริ่มปืดปืดปืดมี45พระองค์นะอยู่หน้าจอมีพระองค์อยู่หน้าจอโอเคเสียงมอนิเตอร์อะบางกะปิเสียงชัดเจนครับผม บางเขนภาพชัดเจน350ยอดประจวบคีรีขันธ์คุณไกรทองชัดเจนเกาหลีใต้ชัดเจนดีมากเกาหลีวันนี้ฝนตกทั้งวันจนนึกมันพรุ่งนี้นะคะโอเคดีแล้วครับตกกันมาเยอะๆเรื่องฟ้าเรื่องฝนอยากให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะเพื่อตัวเราและคนที่เรารักค่ะก็แชร์กันไปใช่ครับ พอเวลามาถึงลุงออกนะไม่ต้องจริงจังครับ ค่อยๆเล็ดๆค่อยๆคิดไปๆเดี๋ยวจริงจังถ้าจริงจังเนี่ยมันก็จะทำให้ นะเราแชร์ประสบการณ์ตรงกันง่ายที่สุดท่านก็มีอยู่แล้วล่ะในส่วนที่ท่านมีผ่านหูตาจมูกลิ้นกายใจทุกคนแหละส่วนทางฝ่ายผมก็มีอยู่แล้วประสบการณ์ตรงของฝ่ายผมไปร่วงรู้นู่นนี่นั่นก็หลับตาเราสู่กันฟังตามเกิดตามมีแคลดไหวครับไปรับไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันนะใช้คำว่าตามเกิดตามมีโอเคนะเมื่อรู้ความจริงที่ว่านี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยส่วนสงครามภาพเสียงชัดเจนดีเขายังไม่ยอมปิดเครื่องบังคับเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไง IQ ฟังดีนะฮะนี่ผมจะเริ่มเดาแล้วครับคุณ IQ นะฮะขออนุญาตเดานะครับเดาว่าเขายังไม่ปิดเครื่องบังคับเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไงอยู่ก็โดดพรวดมาเงี้ยตรงนี้นะฮะขออนุญาตนะคุณ IQ ที่รักกันแล้วกันไปโทษคำว่าเขาโทษสิ่งอื่นซึ่งมองไม่เห็นตัวตนแท้จริงไม่รู้ว่าเขาน่ะคือใครนั่นแหละครับสิ่งนั้นผมใช้คำว่ามันไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันจะมาลงที่ตัวคนในคิวมากยิ่งกว่าเดิมนะเรื่องอย่างนี้ถ้าผมเดาเลยนะครับเดาทันทีเพราะว่าเท่าที่ดูนี่เป็นหน้าใหม่นะครับ ถ้าผมเดาถูกหรือไม่ประการใดเพราะว่าโอกาสผิดยากเวลาผมเดาเนี่ยนี่คือเรื่องของคลื่นที่มันมากับลมมากับอากาศนะครับมันจะมาเข้ามาเราทีละนี้ทีคลื่นมันมาตั้งแต่ดูจอทีวีโอ้ยตั้งแต่นั้นคลื่นมันออกมาจากจอทีวีนะครับมันจะแรงนะครับเดี๋ยวคิดว่าไม่แรงนะครับคลื่นรีโมทคอนโทรลคลื่นมันคลื่นทั้งนั้นเลยแม้แต่คลื่นวิทยุ AM FM คลื่นนั้นมันต่ำคลื่นนั้นมันเป็นคลื่นยาวมันก็ไม่รุนแรงแต่เวลามันเราอยู่กับมันนานๆนะครับมันก็สะสมครับสะสมไหมครับสะสมที่อยู่ที่คุณอยู่ทุกวันคุณไอคิวนะครับดูสิครับเรามองขึ้นไปหาเสาอากาศที่มันสูงๆใหญ่ๆดูนะคลื่นเหล่านั้นนะครับเวลามันทำงานต่อ24ชั่วโมงส่วนทางคุณไอคิวมันทั้งตื่นทั้งหลับก็อยู่ในแถวนั้นนะนะมันซึมซับมาตลอดแล้วก็ไปรับตรงๆก็มีทีเนี้ยและเรื่องพวกนี้แหละครับที่มันจะมาทำให้ร่างกายของคุณเหมือนกับถูกเขาบังคับมันอึดอัดมันติดขัดมันยื้อกันอยู่จะไปก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ออกซ้ายออกขวาก็ไม่ได้สุดท้ายนะฮะมันก็อยู่วนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่ในอ่าง
เนื้อที่สุดแล้วร่างกายจะถูกบีบรัดหมดกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยแล้วก็คิดกลับขั้วในทางที่จะทำใดๆที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองเป็นไปได้สูงมากเลยครับคุณไอคิวครับไหนๆก็ชื่อไอคิวแล้วเป็นไปได้สองมือเปล่าลุงออกเนี่ยจะช่วยได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวมาเอาตัวมาลองดูนะครับส่วนความคิดเราก็แชร์กันผ่านจอนี้ได้สบายความคิดจะมาเรื่องใจแชร์กันผ่านจอนี้ได้ใช่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องกายแล้วก็เป็นการกระทำนะเอาร่างกายมาให้สองมือเปล่าจัดการดูนะครับคุณไอคิวก็มันมีทางช่วยเท่ากับเท่านี้เพราะถ้าหากว่าแชร์ด้านความคิดมันไม่สามารถกลับขั้วได้เพราะฟิลลิ่งมันไม่เกิดเห็นไหมครับถ้าเจอสองมือเปล่าปุ๊บฟิลลิ่งในร่างกายมันจะโต้ตอบมันจะมีคำตอบเองครับคุณไอคิวนะครับอย่าละเลยอย่าละเลยเดี๋ยวยิ่งเวลายาวนานไปมันยิ่งขมวดมันยิ่งควบแน่นมันยิ่งทำให้ปรับแก้นี่ยากมากครับยากมากมันเหมือนกับคล้ายๆกับโลกมันยิ่งหมุนไปมันยิ่งควบแน่นมากยิ่งขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยในส่วนตัวอย่าลืมนะผมพูดถึงพลังงานศักดิ์เมื่อกี้เนี่ยยิ่งหมุนนานไปไอ้เจ้าพลังงานศักดิ์มันยิ่งรวมตัวเข้ามามากควบแน่นมากเยอะแล้วก็คลี่คลายยากมากด้วยนั่นนะขอให้เข้าใจในบทบาทตรงนี้ลองดูครับแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ย มันจะมีประโยชน์หรือจะมีโทษใช่ไหมครับเอ้ามือผมนี่แตกปุ๊บก็หนักไปหน่อยก็ไม่ได้ชีวิตการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่น่าจะต้องมีการหายใจด้วยเป็นความเห็นเพื่อหายใจมันเหมือนกับเป็นการใส่เชื้อเพลิงมันเบิร์นเผาไหม้นะใส่เชื้อเพลิงให้หัวใจมันดำเนินงานต่อไปนะครับจำแม่นๆครับเวลาเราหายใจเนี่ยมันเหมือนกับมันก็คือเชื้อเพลิงดีๆนะครับหายใจมันเบิร์นเผาไหม้ลุกไหม้เนี่ยเห็นไหมมันก็ใส่พลังตัวนี้ให้หัวใจทำงานต่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศกลั้นลมหายใจเนี่ยทำด้วยครับเป็นข้อตกลงเลยฮะว่าท่านอยู่หน้าจอทำไปด้วยฟังเสียงผมด้วยแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็ฟังภาษาฟังให้ทันค่อยๆปรับเข้าสู่ความเข้าใจรู้ที่ผมพยายามรู้และเข้าใจเนี่ยเอาตรงนี้เป็นหลักแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองฮะพลังงานในตัวเองมันมหัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์เหลือเกินมันถึงยุคมันนะถึงยุคมันเคนย้ำคำว่ายุคก็แล้วยุคเอาละจะเริ่มดูหน้าจอแล้วนะครับว่ามีท่านใดที่จะมีคำถามขึ้นมาบ้างไม่เห็นมีหน่อยก็ดีครับถามเผื่อใครนะถามมีหน่อยก็ดีครับมันจะได้เผื่อท่านหน่อยฮะคำถามเผื่อกันหน่อยใครพอที่จะมีคำถามก็สอดใส่เข้ามา ถึงแม้จะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็แกล้งเอาความเข้าใจได้ก็ถามเข้ามาได้ครับไม่มีปัญหาหรอกผมไม่มีปัญหาถามมาเถอะถามผ่านจอเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยครับใช่ไหมถามมาผมก็พยายามที่จะดูว่าถามมาเถอะเวลาผมตอบผมจะตอบให้คนถามแล้วก็เผื่อคนที่อยู่หน้าจอทุกคนเลยผมจะมีเซนส์เผื่อนะครับเผื่อแผ่แบ่งปันนี่มันจะมีเซนส์ตรงนั้นให้ได้พิจารณาตามโอเคไหมผมเริ่มสายสายตาไปหานาฬิกาแล้วนะนี่มัน3 ทุ่มไปแล้วเนาะไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมให้เลยเหรอถ้าใครเห็นว่าคำพูดลุงหงอกมีประโยชน์กับคนรุ่นนี้รุ่นหลัง
หรือไหนๆรุ่นเกิดก่อนก็ตามทีเถอะแชร์ไปมีแค่นั้นแชร์ไป ยังไงผมก็ไม่ได้ไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วนะครับผมมีหลักของผมอยู่แล้วมันน่าไม่น่าจะมีขยะอีกอย่างก็ในการพูดจาก็เชื่อว่าไม่น่าจะเข้าข้างตัวเองนะครับเขายังไม่ยอมปิดเครื่องบังคับเลยครับคุณไอคิวโอเคจอนกับจอนี่ก็พอๆกันครับทำไมพญานาคจึงมีหลายต้องมีหลายหัวครับ อย่าลืมวันนี้ก็คุยกันสองเรื่องที่นี่นะครับมีคำว่าบุคลาธิฐานกับอะไรกับธรรมาธิฐานนะครับอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในทางลึกนะครับไม่ใช่ในทางแบบเห็นพื้นๆ นะครับพื้นก็ถือว่าเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมพื้นธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบที่ไม่กี่คำนะครับมันมีอยู่คำว่าหลงโลภโกรธหรือว่าโลภโกรธหลงที่จำมาแต่ผมใส่คำว่าหลงก่อนนะครับหลงโลภโกรธนะฮะแล้วก็คำต่อมามันน่าจะมีคำว่าเดี๋ยวนะหลงโลภโกรธมีอีกสามคำหนึ่งเนี่ยต่อจากนี้จำหลงโลภโกรธคือส่วนตัวเนี่ยหลงโลภโกรธอีกสามคำมันเกี่ยวข้องคนอื่นค่อนข้างจะออกไปรูปแบบนั้นหลงโลภโกรธโศกเศร้าโอเคโศกเศร้าได้ครับโศกเศร้าอารมณ์โศกเศร้าซึมเศร้าโศกเศร้าพวกนี้ครับแล้วก็มีนินทาการมันเทน้ำก็ให้ร้ายกันแหละกันนะครับนั้นนินทาให้ร้ายกันแหละกันมานานแล้วมีคำสุดท้ายพระองค์จะพูดติดปากเสมอพวกนี้ถ้าใครจำแนกได้นะครับทั้งหมดที่ว่านี่ฮะ 6-7 คำที่ว่านี่ก็คือมาจากคำว่าไม่รู้อย่างเดียวนะครับตัวคำว่าไม่รู้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นภาพวิภาวะคำว่าไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วทำไงจะรู้ทีเนี่ยทำไงจะรู้ทีแม้แต่ภาวะพระพุทธองค์มันจะต่อจากคำว่าไม่รู้ไปยังรู้เนี่ยนะครับตัวที่ว่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหสับสนมากครับมันเป็นมายามันเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนโอ้โหคือกระบวนการที่ว่ามันเป็นกระบวนการความคิดมันก็ยื้อไปยื้อมายื้อมายื้อไปก็คือกระบวนการของใจนั่นเองครับแต่เวลามันถึงจุดหนึ่งแล้วนะใจมันจะหยุดเรียกว่าสงบใจสงบผมเนี่ยพูดติดปากนะฮะว่าเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตภาวะของความว่างนั้นได้ก็คือหลุดนะหลุดพ้นจากวัฏฏะนี่ตรงเนี้ยใจสงบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะไอ้ลักษณะนามคำว่าสงบภาษามันก็ได้แค่ภาษาสงบศึกใช่ไหมกำลังตีต่อยก็หยุดสงบศึกก็เห็นภาพได้เห็นไหมแต่สงบใจนี่สิโอ้โหสงบศึกก็คือการกระทำมันเห็นง่ายโอเคไหมทะเลาะกันก็ต่างก็หยุดอย่างเงี้ยมันเห็นง่ายโอเคนะ
แต่ละฝ่ายถอยหลังกลับปุ๊บงั้นมันไม่สงบใจเลยนะถึงแม้ว่าจะมีคำว่าอภัยในส่วนที่มีความเป็นอภัยนะก็ยังใช่ว่าจะสงบนะใจนะครับเห็นไหมเพราะนั้นใจที่มันไม่สงบตรงนี้แหละครับที่มันคุ้นคิดต่อพอเวลาคุ้นคิดก็เห็นภาพนู่นนี่นั่นนั่นแหละเรียกว่าบุคลาธิฐานเห็นไหมไปเห็นพญานาคพญานู่นนี่นั่นไปครับไปเห็นได้ในมิติของเป็นบุคลาธิฐานเพราะฉะนั้นไอ้ทางโลกก็คือหลงโลภโกรธนะมีได้มีเสียนะพวกนี้ต้องเข้าใจในบทบาทพวกนี้ให้ได้ครับพอเวลาเข้าใจแล้วเนี่ยมันคือถ้าเข้าใจอ่ะสิ่งพวกนี้มันก็จะไม่ติดยึดประมาณนั้นนะครับแต่ทางลึกไปอีกทีนึงเนี่ยก็เลยเกิดคำว่าไตรตรองคุ้นคิดอะไรพวกนี้มันก็จะไปเห็นภาพนู่นนี่นั่นเห็นเทวดาเห็นอะไรต่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มพวกเป็นบุคลาธิฐานหมดแปลว่านึกปุ๊บเจอเลยนึกปุ๊บเจอเลยบุคลาธิฐานคือจะเห็นพวกวัตถุสิ่งของอย่างเงี้ยวัตถุสิ่งของเพียงแค่คิดนึกมันก็ไปแล้วมันก็ได้แล้วนะเนี่ยการที่จะเอาบุคลาธิฐานมาสอนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นมนุษย์ต้องพัฒนาขึ้นไปมันจะมีกลุ่มที่จะเข้าใจในเรื่องราวของว่าบุคลาธิฐานนะครับกลุ่มล่างเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะกลุ่มล่างเอาแค่แต่ในเนื้อเนี่ยกลุ่มล่างนะเห็นกับตาเห็นกับตาสัมผัสกับตัวอย่างเงี้ยนี่ถือว่ากลุ่มล่างนะครับแล้วกลุ่มล่างนี้จะต้องเข้าใจให้ได้เรียกว่าทางโลกโอเคไหมครับโลกต้องเข้าใจความเป็นโลกให้ได้ต้องอยู่กับโลกให้ได้อย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจโลกมันก็อยู่กับโลกไม่ได้หลงโลกโกรธนั่นคือเรื่องของโลกกิเลสตัณหาราคะคือเรื่องของโลกนะก็ต้องเข้าใจในพวกนี้ให้ได้เพราะมันจะหนีจากสิ่งนี้ไม่ได้ยังไงมันถูกภาคบังคับให้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับแล้วมันจะสงบได้ถ้าใจไม่มีตรงนี้มันไม่สงบเลยพี่เอ๋ยมันไม่สงบนะบุคลาธิฐานมันก็ไปรูปแบบนึงมันก็เป็นในเรื่องของบุคตัวบุคคลกันสิมันจะแหลมคมกันจริงพอเวลาสุดบุคลาธิฐานแล้วนะมันก็เรียกว่าใจจะสงบนั่นนะฮะสมาธิกับจิตมาแล้วครับมันก็จะไปเปิดมิติหนึ่งเขาเรียกว่าเข้าสู่มิติของจิตอย่างนิรันดรอย่างนี้รันดอนไปเข้าไปหาค่าคงที่ได้ประมาณนั้นเรื่องจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับรูปแบบเรื่องจิตจะเป็นอย่างนั้นพอได้ค่าคงที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปรู้คำว่าค่าคงที่คือตัวนิ่งเนี่ยเป็นพลังมากมายมหาศาลนะครับแม้มันจะมีน้อยอยู่ในทุกสรรพสิ่งสุดๆแล้วอยู่ในศูนย์กลางของวงกลมนะวงกลมก็คือโลกไปเนี่ยครับแต่ถามว่าโลกวันนี้เส้นรอบวงอยู่ไหนทีเนี่ยเห็นไหมครับถ้าวัดภาพพื้นดินกับพื้นน้ำพอได้นะวัดอากาศสูตรอากาศมีตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเส้นรอบวงของโลกตรงนั้นนะครับที่มันง่ายๆคำตอบสุดท้ายเลยครับคือจุดที่มันสูตรอากาศนั่นนะคือเส้นรอบวงของโลกเลยเส้นรอบวงแล้วมันก็เป็นอวกาศนั่นก็เป็นพวงความว่างไปแล้วเป็น emptiness ครับนะฮะนั่นคือเป็นพลังงานที่มากมายใหญ่โตมหาศาลแต่ทั้งหมดมันจะลิงก์เข้าไปยังศูนย์กลางของโลกซึ่งมันเล็กนิดเดียวเนี่ยครับมันจะลิงก์กันมันเหมือนจะต่อเชือกเข้าหากันได้เงี้ยในหนึ่งผมจะบอกว่านี่คือเชือกแห่งพระนิพพานว่าไปโน่นใครจะจับได้โสดาก็จับได้แล้วครับสัจจะก็เหมือนกับปีนขึ้นไปเรื่อยอนาก็ไปอยู่ในจุดนู้นนะฮะอากาศกับอวกาศมันต่อเชือกกันแค่รอแค่พลิกตัวเป็นชาติสุดท้ายเงี้ยมองภาพออกไหมครับเรื่องนี้ว่าต้องภาวะนี้ต้องภาวะเข้าถึงอย่างเดียวนะครับถึงจะเข้ามาสู่มิติของการทำเข้าใจได้โดยง่ายนะครับถ้าเข้าไม่ถึงไม่มีทางที่จะทำให้เข้าใจได้โดยง่ายนะเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งโอเคไหมครับภาษาพวกนี้มันน่าจดจำนะแล้วพอเวลาเข้าถึงแล้วร่างกายมันจะเป็นตัวตอบสนองเป็นตัวบอกเองอัญจตนะห้ามันจะบอกของเราเองทั้งหมดก็คือใจต้องสงบอายตนะห้ามันจะรายงานเราเสร็จสรรมันอยู่ในจุดเดียวกันประมาณนั้น
โอ้ยเหนื่อยนะพี่เนาะเล่าเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงส่วนตัวผมเองกับท่านสะสมอะไรต่างๆนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงดีบ้างชั่วบ้างนะขาวบ้างดำบ้างแต่พอเรามันเกิดการสังเคราะห์ไอ้ดำมันจะไปขาวจะมาแทนที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นพอขาวแทนที่เรียกว่าส่วนบุญกุศลมันจะมาประมาณขาวส่วนขาวแล้วทำให้เราได้ขบคิดในทางที่มันเป็นทางบวกตัวเป็นทางดีเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมันเป็นรูปลักษณ์ของมันเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นรูปแบบมันอยู่ซ้ำไปนะโอเคไหมดูเรียบร้อยก็ไม่มีใครที่จะมีคำถามนะครับ ขอพลังเสียงด้วยนะคะ คุณอุบลเลยนี่ฮะพูดนี่คือท่านได้แล้วครับท่านได้แล้วเริ่มเสียงพูดเนี่ยครับเพราะภาษามันคือเสียงเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษามันกลับเห็นไหมเราคิดกลับไปกลับมามันจะรู้เสียงนี่ไม่ใช่ภาษาแต่พอเราพูดภาษาปุ๊บก็คือเสียงนั่นเองเนี่ยฮะภาษานอกจากจะมีตัวเสียงอยู่แล้วเป็นแกนมันก็ยังเป็นคำเป็นพยางค์ให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยคำว่าเข้าใจนี่เป็นหลักรู้แหละเข้าใจตรงนี้พยายามเอาให้อยู่ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอทั้งเพศแม่เพศพ่อนะเล็กใหญ่ไม่กล่าวประการใดก็ลองขยับสิ่งตรงนี้ลองดูนะครับเพื่อให้เซลล์ในร่างกายมันมีการโต้ตอบคนลุกคนพองประมาณนั้นนะนะนะมันจะเข้าไปเองครับไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่ามันมนุษย์เรามันจะมีความเป็นธรรมดาธรรมชาติเหมือนกันมันมีกฎของมันอยู่กฎธรรมดากฎธรรมชาติยิ่งผมพูดในเชิงธรรมดาธรรมชาติแล้วมันยิ่งเข้าตัวเร็วๆขึ้นครับยิ่งจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโอเคนะเมื่อกี้พูดไปทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ม้ากับรถกับม้าน่ะนะสำนองเนี้ยครับมันยื้อกันอยู่แต่ทั้งหมดก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับหรือพลังงานศักดิ์เนี่ยเป็นพระเอกของโลกใบนี้บอกให้ทราบไว้นะครับพลังงานศักดิ์นะฮะ โอเคไหมโอเคไหมครับไม่มีเนาะไม่มีใครถามไหมเนี่ยผมดูจออยู่นะไม่มีเนาะคนติดสุราจะเลิกได้อย่างไรครับนี่ก็น่าสนใจนะครับสาเล่านิดนึงนะครับฟังจุดนี้ให้ดีๆว่าทำไมหลักศาสนาทุกๆศาสนาจึงบอกสอนไม่ให้กินเหล้านะครับคือถ้ากินเหล้าแล้วอะไรมันเกิดขึ้นคำตอบสุดท้ายต่อรองครับไอ้กายสัมผัสนะมันตอบสนองเสียงเราช้านี่อย่างเช่นเวลาขับรถเนี่ยเวลารถมันตกหลุมความรู้สึกมันช้ามันตอบสนองช้าโอเคไหมครับนะแม้ว่าจะมีสติอยู่นะแต่ในการตอบสนองของร่างกายมันช้าเนี่ยฮะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมันช้านะมันช้าเวลากินเหล้ามันเมามันช้ามันช้าทั้งตัวประมาณที่ผมพูดเช่นนี้เพราะผมเคยเมามาก่อนนะครับเคยเมามาก่อนนะครับเมาครั้งเดียวมีคำตอบสุดท้ายเลยผมไม่เยอะเรื่องรังนะครับเมาแบบกินประชดกินเหล้าประชดคนอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมมันก็หลับหูตาใสจึงต่างจึงต่างประชดนะมันก็ดีนะชีวิตผมมันก็ดีเหมือนกันนะมันจะรู้โดยฉับพลันทันใดมันก็ดีเหมือนกันเพราะมันจะมีคำตอบสุดท้ายได้ว่าเมานะมันทั้งอ้วกมันทั้งอาเจียนนะครับนะฮะแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะช้าพอช้าแล้วก็มันต่อต่อสิ่งเราช้านี่แหละคือคำว่าเมาเพราะฉะนั้นไอ้คนเมาทีนี้ที่เขาว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์นั่นโอเคมันซึมซับอยู่ในเลือดเลือดมันอยู่ในทุกๆเซลล์ทีนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
จะทำให้หยุดเหล้านะครับคนกินเหล้ามันถ้าไม่กินนะร่างกายมันอึดอัดติดขัดมากนะครับเป็นความจริงด้วยเป็นความจริงนี่อันนี้กลุ่มที่บอกว่าแอลกอฮอลิซึมคือติดแล้วนะฮะถอนไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าไม่กินร่างกายมันอึดอัดติดขัดมันงดเงียดอ่ะสังเกตไหมฮะพวกนี้จะลงเลนโป้งเป้งปังปังก็ต้องกินเกิดความคุ้นเคยก็คือติดอันนี้ถามว่าอยากจะหายเจอพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะบอกให้ทราบมือสองข้างผมเนี่ยปราบสาเล่าโดยตรงถ้าใครอยากหายก็มาสิครับเนี่ยเอากายมาตัวร่างกายมานะครับเพราะที่อยู่ห่างกันในจอนอกจอเนี่ยมันแค่ผสมผสานทางด้านความเข้าใจถ้าฟังทันนะได้ฟังและฟังทันคิดตามมันก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องตัวร่างกายแล้วก็ต้องร่างกายมาเจอกับสองมือเปล่าเนี่ยสาเล่ามันก็จะคลายมันจะรู้สึกทันทีรู้สึกทันทีนะครับที่ว่าง่วงเนี่ยหายง่วงแน่นอนเมาเนี่ยสางทันทีหรือมันจะล้างเนื้อเยื่อเลยพลังงานสารเล่ามันจะไม่รู้บอกทันทีว่ามันรู้ทันทีเลยนั่นจะดีกว่ากินเหล้าเยอะเลยต่อไปพอเวลาเจอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วร่างกายมันจะไม่เจ็บปวดมันจะไม่ตึงมันก็จะไม่หงุดหงิดสุดท้ายก็จะไม่กินเหล้าไปโดยปริยายเห็นไหมครับเพราะว่าหนึ่งปากมันจะใส่เข้าไปด้วยในเวลาเดียวกันนะสองมือกับหนึ่งปากมันจะใส่เข้าไปด้วยก็จะทำให้ผู้ที่ติดเหล้าเนี่ยก็จะคลี่คลายนะครับแล้วจะหลุดไป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมหัศจรรย์พลังงานมหัศจรรย์มากเกิดมาเพื่อที่จะช่วยบอกให้รู้ทีนี้ใครตามที่จะต้องการช่วยก็รีบมารีบไปเพราะเกิดผมไม่อยู่นั่งเกล้าหรือประเทศไทยผมไม่ได้ชีวิตผมได้ขึ้นตรงไม่ได้ขึ้นตรงกับใครนะฮะบอกให้ทราบไว้ชีวิตผมจะขึ้นตรงกับการหมุนของโลกใบนี้นี่ดีกว่า ง่ายที่สุดก็คือชีวิตผมจะขึ้นตรงกับการหมุนของโลกใบนี้มันหยุดหมุนเมื่อใดผมก็ไปเมื่อนั้นอ่ะ โอเคไหมง่ายเนาะง่ายนะมีใครกี่คนพูดอย่างเงี้ยในโลกเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกครับที่พูดเหมือนลุงหอกไม่มีหรอกครับบอกมาซะยืนเนี่ยชีวิตผมไม่ได้ขึ้นตรงอยู่กับใครโอเคนะกลับกันผมก็ไม่จะให้หลายชีวิตหรือทุกชีวิตมาขึ้นตรงกับผมเลยแปลว่าไม่ต้องผูกติดกันแล้วครับแต่ความเข้าใจในบทบาทลีลาที่มีให้เข้าใจนี้เอาความเข้าใจไปอยู่ไหนก็ได้โลกนี้ความเข้าใจมันเลอเลิศประเสริฐมากมองให้ทราบไหมพอเวลาเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงพอเข้าถึงก็เป็นชาติสุดท้ายเอานี่เงี้ยคนที่เข้าใจสิ่งที่ผมเล่าประกอบอาชีพชอบอย่างนี้เลยครับเน่ขอให้ยึดคำว่าซื้อกินไม่หมดอดกินไม่นานเป็นหลักไม่ต้องห่วงว่าจะอดกินนะครับของกินของอยู่ของใช้ก็จะมีมาตามวาระของมันนะครับโอเคไหมความคิดด้านดีความที่ด้านดีถ้าเรารับรู้ได้แต่ไม่ยึดติดด้านใดด้านซึ่งสิ้นเท่ากับสภาวะแยกนามหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แยกรูปนามนะครับงี้ดีชั่วนี่เป็นเรื่องของมันเซนธรรมดาธรรมดาเป็นสามัญสามัญธรรมดาคำว่าดีชั่วนะวิธีการสรุปนะคำว่าดีคำว่าชั่วผู้ให้แปลว่าดีหมดให้ของเหม็นให้ของขาวถือว่าดีหมดแล้วผู้เอาผู้เอาหรือผู้รับเนี่ยถ้าไม่มีภาวะได้คืบเจ้าศอกได้ศอกเจ้าวาถ้าไม่มีภาวะนี้ผู้รับก็แบบธรรมดาแต่ถ้าหากว่าผู้รับเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเนี่ยตรงนี้นะครับมันประกอบไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างผู้ให้กับผู้รับทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นผู้รับก็ต้องบัญญัติบัญญัติบ้างก็ดีบัญญัติบัญญัติก็ดี
เออนั่นส่วนผู้ให้เนี่ยไอ้คำว่าดีคือให้อภัยให้ของอยู่ให้ของกินให้ของใช้มนุษย์คนที่ไหนมีก็ให้เห็นไหมครับไม่มีของอยู่ให้ใครไม่มีของกินให้ใครไม่มีของใช้ให้ใครก็ให้เรื่องของเลี้ยวแรงแข็งขันคือพละกำลังให้คนอยู่ใกล้ไกลใกล้ไกลเนี่ยให้ช่วยกันนะถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็อ๋อนี่เหรอภาพภาวะของผู้ให้เป็นอย่างนี้เหรอนะผู้รับก็บ่พอรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่จะเป็นผู้ให้ต่อเนี่ยใช่ไหมครับพอเวลารับมาแล้วดีแล้วได้แล้วก็เตรียมตัวเป็นผู้ให้ต่อรุ่นต่อไปคนต่อไปมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะยืดเยื้อเรื้อรังในทางที่ดีและสร้างสรรค์กันลงต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่งั้นผู้รับได้แล้วก็ไม่พยายามทำตัวเป็นผู้ให้อีกเลยมันก็จะเห็นแก่ตัวประมาณนั้นครับโอเคไหมไม่มีแล้วเนาะผมไปดูพอสมควรแล้วนะครับตรงไม่มีนะบ้านใครบ้านมันนะทีนี้นะเอาล่ะ ท่านที่อยู่หน้าจอทั้งเพศพ่อและเพศแม่อยู่จุดใดก็ตามนะครับขอให้ดูแลรักษาเรื่องของทรัพย์สินคานซึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บฟังลุงหมอกเพียวก็ให้สังเกตนะฮะทรัพย์สินคานที่มีอยู่มันก็จะรักษาอยู่ได้หรือก็จะเพิ่มเติมเองครับส่วนที่คนที่มีหนี้เข้าใจลุงหมอกนะแล้วก็จะใช้หนี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันจะพันเข้ามาเองครับเพราะเหมือนกับทำงานตามปกติแต่ต้องอย่าลืมชื่อสายอาชีพนะครับอย่าลืมประกอบอาชีพตามปกตินะฮะผลจากการประกอบอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาจะมีผลผลิตมาขึ้นมาเยอะในการซื้อขายก็จะซื้อขายได้คล่องเนี้ยโอเคไหมครับอาชีพหรือทำงานต่างๆก็คือได้รับค่าจ้างหรือว่าค่าตอบแทนสูงมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยนี่มันจะมารูปแบบนั้นต้องฟังงบจะได้ตรงนั้นในเรื่องของทรัพย์สินคานนะครับคล้ายๆกับมันมีปัญญาขึ้นมามันเองมันมีหลักการคิดมันมีช่องว่างมันมีหลักการเจรจาในการพูดคุยนู่นนี่นั่นมันจะเกิดมาเองครับนะไม่ต้องห่วงขอให้ฟังให้ทันแล้วก็คิดให้ทันให้เข้าใจเป็นลำดับขอให้ทำหน้าที่ที่บอกว่ารักษาทรัพย์สินคานแล้วก็มีการงานมีบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงแต่ละคนก็คงจะรู้นะขอบข่ายขอบเขตของการเชื่อมโยงใครอยู่ในปัจจุบันนี้ในโลกใบนี้จะมาจะต้องรู้กันแหละโอเคนะอันนั้นก็ผูกพันกันไปในสิ่งที่มันดีงามเจริญสร้างสรรค์ไปเรื่อยในกลุ่มมาทีนี้ในการเดินทางไกลกายซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศนะพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรนะเขาทำหน้าที่อยู่นะที่จะมาดูแลความปลอดภัยสำหรับท่านที่เป็นเพศผู้และเพศพ่อและเพศแม่อยู่หน้าจอนี้ทั้งนาทีนี้และตลอดไปที่มาเจอในจอโปรดสังเกตความเป็นอยู่โปรดสังเกตความรู้สึกนึกคิดในส่วนตัวมันจะปรับเปลี่ยนของมันเองครับตรงแค่นะเอวังด้วยแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม